เอาล่ะคุณเข้ามาดูวิดีโอนี้คุณอาจจะสังเกตเห็นได้ว่าช่องผมมียอดดิสไลค์เทียบเท่ากับยอดไลค์เลยพอๆกันอาจจะสูสีกันนิดหน่อยหากใครสงสัยว่าทำไมถึงมีคนมากดถล่มดิสไลค์ใส่ผมจะสรุปให้สั้นๆว่าตอนนี้ผมกำลังมีดราม่าอยู่ซึ่งตอนนี้ผมกำลังเผชิญปัญหาอย่างหนักและตอนนี้ผมกำลังโดนแฟนคลับของช่องอื่นถล่มด้วยการกดดิสไลค์ใส่แต่ถามว่าส่งผลอะไรไหมก็ไม่ได้มาอะไรขนาดนั้นแต่แค่มันทำให้ช่องของผมนั่นดูแย่ Well ผมจะแก้ปัญหานี้ยังไงน่ะเหรอหากคุณดูวิดีโอนี้อยู่สับสไครป์ผมเพื่อเป็นการตอบโต้ให้กับไอเด็กกระโปงพวกนั้นและแน่นอนดราม่าครั้งนี้จะเล็กกว่าครั้งไหนๆที่ผ่านมาและหากคุณช่วยผมผมอยากจะขอบคุณพวกคุณมากเพียงแค่กด Subscribe กดไลค์กดแชร์เอาละไปชมวิดีโอกันเลย Hi แล้วตอนนี้เรากำลังอยู่กับเกมที่เปิดตัวออกมาแล้วก็มีแต่คนด่าและที่สำคัญเกมนี้มีภาษาไทยด้วยว้าวไม่อยากจะเชื่อเลยและเซเลนี่มีรอมีภาษาไทยด้วยแหละผมคิดว่าคนไทยก็คงจะคิดแบบนี้นะโอเคไหนดูซิเรามาค้นหาห้องดูผมเลยอยากจะรู้จริงๆเลยนะว่าไอเกมแบบนี้เนี่ยนะมันจะหาห้องนานสักแค่ไหนกันเพราะว่าผมไม่ค่อยเข้าใจกับค่ายแคปคอมสักเท่าไหร่นะไม่ค่อยเข้าใจนี่หมายความว่ายังไงคือผมไม่เข้าใจว่าทำไมค่ายแคปคอมมีความทะเยอทะยานในการที่จะแบบทำเกมมัลติเพลเยอร์ยิงกันหลายต่อหลายครั้งกับจักรวาล Resident Evil หลายปีก่อนผมเคยเห็นมันทำเวอร์ชันแรกออกมาแล้วมันดูออกมาแบบไม่ค่อยน่าอภิรมย์เท่าไหร่ The controls are so and why is there so much cover where you're fighting zombies and these zombies don't have guns you don't need cover shit okay who the holds a gun like this you don't hold a gun like that I didn't even shoot him in the head it just... the AI is so dumb and let it be leave him alone shh.แล้วพอผ่านไปช่วงนึงก็ปล่อยเกมแนวเดียวกันมาพร้อมกับ Resident Evil ภาค3ภาครีเมคอันนั้นก็โดนด่ายับอีกแล้วตอนเปิดตัวแล้วพอมาตอนนี้ก็ยังมีเกมนี้โผล่ออกมาอีกแล้วตอนที่มันปล่อยภาค Resistance ออกมาเนี่ยนะหาห้องนานมากๆเลย What the hellกูหาห้องกันนานอยู่นะแล้วกูต้องมาโดนยิงอย่างนี้เลยไปคริสเลดฟิลจะไปไหน What the hell Whoa Stop What the What Hello try my blades อันนี้กูก็ try แล้ว สวยแล้วอย่าระเบิด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 ไปไหนแล้ววะนั่นทำไมล่องหนได้อะนี่แน่มาให้ฉันกินซะดีๆโอเคว่าไงจุดหนึ่งน้อยสวยแล้วตัวเลยมาวะได้แรงมากแรงโคตรมึงไงจ้าในเมสิจ๋าในเมสิวิ่งหนีในเมสิวิ่งหนีสาบานสาบานเริ่มไปยิงก่อนทำไมกันรู้ว่าผมต้องยิงเข้าที่หัวเจ้าแคร์มันมีอะดรีนาลีนนี่เองว่าต่อกว่าตายสิมาที่ได้สันมาที่ได้โหอะดรีนาลีนก็อันนี้อยู่ได้นานเดี๋ยวนะ What Hello ทำไมมันไม่ยิงผมอะเอาให้มาไง
สู้นะพี่ชายโอ้โหโอ้ my god อ้าวจะไปไหนฮัลโหลข้าวแล้วคิดว่าน่าจะชอบเลยปั๊บอันนี้ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะWhat นี่มีสิ2ตัวโอ้ my godโอเคมันไงอะไรกูวะเนี่ยเมื่อกี้ผมจะตายแล้วเหรอโยจะไปไหนไหนไรจ๊ะโอ้ยตกใจหมดฮะฉันไม่อยากยิงคุณหยุดปุ๊บไม่เอาปุ๊บทำไมมันไม่ตายคือผมต้องยิงจุดบอดมันฮัลโหลลงตามไปไกลเลยมาดูเว้ยทำไมไม่สนใจไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดที่อยู่ข้างหัวแล้วได้สนใจผมเนี่ยนะฮังคุณจะ stopไปไหนแล้วไอ้ฮังมันไปไหนแล้วแกบังอาจมาก What the fuck อะไรวะเนี่ยกูตกใจหมดเลยไม่ ฉันดูทำไมนี่แน่ Whoa ผมว่ามันโกงไปหน่อยไหมอะคือล่องหนได้แล้วก็ยิงขนาดที่ล่องหนได้เนี่ยนะเฮ้ยนี่ว้าวเท่มากเลยอ่ะอุ้ยมีคนมองอุ้ยเมื่อกี้ท่ามันเท่มากเลยนะแล้วไงขอร่วมด้วยสิอ้าวWhoa! Oh, hey! I'm gonna die. แล้วกูก็ตาย จะไปไหนอ่ะ แง่ เอาอีกนัดไหมล่ะ โอ้จริงดิ ไม่ตายอ่ะ โอ้ กูไฟฟ้า เจ๋งแฮะคิดว่ามันเห็นไหมเห็นแหละอ้าวก็โดนหมุนได้น่ารักมากเลยอ่ะเนี่ยว่าไงเบเกอร์วันนะไฟวันนะไฟโอ้มีการหันมาต่อยแหละขอบ้างดิอ้าวโอ้ my god ฮะโอเคนี่เนี่ยวู้ฮู้โคตรเท่เอาคือว่าไงเบเกอร์ก็ไม่คิดว่าแกจะมาตรงนี้ด้วยนะเพนซาคิวเอ็ดนี่แน่โอ้หกศพเลยเหรอผมว่าจิวมันโกงมากเลยนะสกิลคูลดาวน์ก็มาอยู่ระหว่างระเบิดได้ตลอดอะวุ๊บ
my god oh my god นี่แน่ตามใดที่มึงกดระเบิดได้ทันทีมันก็ชนะอยู่ดีอะยังไงมันก็ตายโอ้เย่ที่หนึ่งแล้วเอาละอย่างน้อยก็ได้ลองและอย่างน้อยก็ได้รู้แล้วว่าเป็นยังไงแต่ดูจากที่หน้าร้านค้าแล้วเนี่ยนะถ้าแคปคอมยืนยันที่จะขายเกมนี้ในราคา 2,000 บาทแบบนี้ผมว่ามันทะลึ่งมากเลยนะผมหวังว่าถ้าเกิดเกมนี้เนี่ยนะมันพัฒนาเสร็จเมื่อไหร่ปุ๊บผมหวังว่ามันจะเป็นฟรีทูเพย์จริงๆนะถ้าเกิดยังดื้อดึงที่จะแบบว่าเป็นแบบขายออกมาอีกแล้วก็นะผมว่าไม่มีคนซื้อแน่ๆอ่ะหรืออาจจะมีแต่อาจจะเป็นส่วนน้อยมากๆก็ไม่รู้ก็ดูกันไปแต่ผมพอเดาได้เลยว่าถ้าเปิดออกมาก็คงจะเป็นแบบนี้ซิสแตนนะยังไงซะผมก็ยังชอบเกมค่ายนี้อยู่และเซเดดีวิวเอาล่ะครับผมถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แอนด์กด Subscribe นะครับผม And thanks for watching ครับผมไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย